สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ IDO นะครับจรัญ70 Riverview นะครับก็เป็นคอนโดดีๆที่ได้วิวแม่น้ำนะแล้วอยู่แถวๆจรัญ70ใกล้รถไฟฟ้านะวันนี้อยู่ที่ห้องประมาณ30ตารางเมตรนะห้องขนาดไม่ใหญ่นะแต่ว่าแล้วดีมากเลยเดินก็มาถึงนะครับก็จะเจอโซฟานะโซฟาเนี่ยผมก็มีการทำตู้ด้านบนนะครับเพื่อจะเก็บของนะก็อย่างที่บอกพื้นที่ไม่ได้ใหญ่แต่ก็พยายามเพิ่มพื้นที่เก็บของครับก็เหนือโซฟาก็จะมีซ่อนไฟให้ด้วยนะฮะระยะดูทีวีของโซฟาดีมากเลยนะฮะไกลดีนะครับแล้วก็ตัวโซฟานี่ก็จะเป็นเบสนะสามารถดึงออกมาได้นะครับทีวีนะครับฝั่งของทีวีก็จะเป็นตู้ทีวีเรียบๆนะแต่ก็จะมีเปิดช่องด้านล่างไว้ซ่อนไฟแล้วก็ด้านหลังก็จะมีลายหินอ่อนนะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะกรุหนาขึ้นมาแล้วก็ซ่อนไฟสวยดีนะครับห้องนี้นะครับในส่วนของกินข้าวนะครับกินข้าวก็จะมีบานเลื่อนนะส่วนครัวมันจะเป็นครัวปิดได้นะครับมีบานเลื่อน3ตอนให้นะสามารถปิดได้โต๊ะกินข้าวก็เป็นแบบ2ที่นั่งนะอยู่ชิดผนังนะโต๊ะก็สวยนะครับโคมไฟด้านบนก็เป็นกลมๆนะสวยดีนะครับในส่วนของครัวนะครัวก็ขนาดกำลังดีนะนี่มีซื้อเครื่องซักผ้าซักอบให้ด้วยนะแล้วก็ครัวก็ได้ครบเลยนะฮะเหนือตู้เย็นนะครับเราก็มีการทำตู้เก็บของด้านบนไว้ให้นะให้ดูโต๊ะอีกทีโต๊ะก็จะเป็นขาตัว T ชิดเข้าไปนะครับทีนี้มาดูที่บอกว่า River View นะครับตรงนี้ River View ก็คือนี่ได้วิวอย่างนี้เลยวิวแม่น้ำเนี่ยออกมาจากห้องนิดเดียวเองก็มาเสพวิวแม่น้ำได้เต็มตาเลยนะฮะสวยนะวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะดูเพลินดีครับโอเคนี่ครับถัดไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนที่ได้เตียงแบบ queen size นะครับขนาดกำลังดีนะห้องนอนก็แต่งดีนะใช้เป็นผนังไม้ซี่ที่หัวเตียงนะฮะแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้านะโต๊ะแต่งหน้าแซะทำงานนั่งทำงานตรงนี้ได้แล้วก็มีกระจกบานเต็มจากพื้นหนึ่งฝ้าเลยนะครับมันก็จะดูสวยนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะตู้เสื้อผ้าด้านข้างก็เป็นมุมโค้งนะตรงนี้เป็นมุมโค้งแล้วเป็นบานเลื่อนนะฮะจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับโอเคแล้วก็เหมือนกันครับวิวก็จะเป็นตกที่มองไปที่แม่น้ำได้นะตอนนี้ติดม่านนิดนึงนะครับส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะฮะก็จะมาดูที่ห้องน้ำนะห้องน้ำก็ขนาดกำลังดีนะมีอาบน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้สุขภัณฑ์อ่างล้างมือนะฮะห้องนี้หลักๆเจ้าของทำปล่อยเช่าด้วยนะก็ถ้าใครสนใจเช่าก็ติดต่อกันมาได้นะครับโอเคก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่แต่งน่ารักฟังก์ชันดีนะใส่พื้นที่เก็บของเยอะจัดเต็มนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับ